ทมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่สันสนีได้มาพบกับท่านเป็นวันที่21ใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตโควิด19ชัดดาวกิเดสค่ะวันนี้เมื่อนึกถึงวันที่เราได้ตั้งสัจจะกับตัวเราเองว่าเราจะเฝ้าสังเกตกายใจของเราอย่างมีสติ21วัน เกิดปฏิหารอะไรในการปฏิบัติบ,บ้างจริงๆแล้วมันก็มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในทุกๆก้าวย่างแห่งการเจริญสติเลยนะคะท่านรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าเวลาที่พวกเราเห็นตัวเองทำอะไรง่ายขึ้นตัดสินใจคมขึ้นแล้วก็ไม่เสียดายอะไรคำว่าไม่เสียดายอะไรเนี่ยเป็นการวัดได้เลยว่า เราได้เห็นสิ่งที่เราได้ลงทุนนั้นอย่างเต็มที่เต็มความสามารถถ้าเหตุปัจจัยดีผลเป็นอื่นไม่ได้ในคำว่าดีของคุณแม่ก็หมายความว่ามันบริสุทธิ์ดีอยู่คือมันสุจริตมันมีความสุจริตพอมันมีความเชื่อมัน่นเพราะมันมีความสุจริตมันก็เป็นศรัทธา คือความศรัทธาเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นที่มีปัญญานั่นเองมันไม่ใช่เป็นความเชื่อที่งมงายเหมือนเรารอคอยว่าเราจะได้รางวัลรอตเตอรี่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่เราก็หวังเราก็หวังว่าเออเราจะได้และไอความโลภของเรามันก็มีความหวังว่าเราจะได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะและถ้าฉันได้รางวัลที่หนึ่งฉันจะทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็คิดไปเพ้อเจ้อไป แต่คนที่มีความศรัทธาอย่างมีปัญญาเนี่ยเขาจะลงมือทำเราจะได้เงินจากการทำงานที่เป็นการาลงทุนที่ไม่ใช่การคาดหวังหรือรอคอยการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ต่างกันอริยทรัพย์ที่เราทำอยู่อย่างตลอดเวลาในทุกเช้าและระหว่างวัน กลางวันกลางคืนก่อนนอนเราทํำให้ถี่ขึ้นสม่ำเสมอต่อเนื่องจนกระทั่งเราเห็นว่าโอ้เวลาที่เราไม่คิดอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนเนี่ยมันมาจากคุณธรรมของการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอนี่เองคุณธรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยโดยคนอื่นและจะไม่มีทาง ที่จะเกิดต่อเนื่องได้ถ้าคุณไม่เห็นประโยชน์จากมันวันนี้เราลองมาทบทวนกันดูนะคะว่าเรามีศรัทธามีปัญญามีความเพียรที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องในทุกๆเช้าและในทุกครั้งที่เราหายใจเราจะรู้สึกว่าลมหายใจของเรามันเป็นอัตโนมัติที่มีสติอารักขาจิตด,ด้วย ไม่ใช่หายใจเพราะเรายังไม่ตายเราเลยหายใจแต่มันเป็นการหายใจอย่างมีสติอรักขาจิตถ้าคุณแม่จะลองทำภาพที่มันเข้าใจได้ยากง่ายๆเหมือนเรากำลังเดินทางจากที่หนึ่งเราต้องรู้ว่าเราต้องเลือกขนทางไหนคือเรามีเป้าหมายเป้าหมายของเราคือนิพพาน เราต้องเลือกว่าการเข้าถึงนิพพานมีกี่หนทางแล้วเราก็พบว่าพระบรมศาสดาสมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชี้ทางและบอกว่าทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราถึงนิพพานคืออริยมรรคมีองค์แปดมี3มสิ่งแล้วนะคะ 1. เป้าหมายคือนิพพานมีผู้ชี้ทาง เหมือนคนที่แบบเตือนเราว่านี่นะคือหนทางก็เป็นพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชี้ทางมีอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางเอาละเรามี3สิง่งแล้วนะคะทีนี้อยู่ที่เราจะก้าวเดินละเราต้องมีอุปกรณ์อะไรในการเดินทางเราต้องมีหิลิแล้วโอตัปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาป เมื่อตั้งสัจจะอะไรต้องรักษาสัจจะนะเป็นความสุจริตนะและเราก็จะเห็นว่าเพราะเรารักษาสัจจะเราจึงมีหิลิคือมีความละอายที่จะไม่ทำเราจึงทำเพราะเรากลัวว่าถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่ถึงเป้าหมายมันก็มีหิลิมีโอตตะปะแล้วมันมีวงล้อของการเดินทางเราเรียกว่าความเพียรความเพียรเนี่ยก็มีความเพียรสีก็หนึ่ง เพียรที่จะละอกุศลถ้ากุศลใดมีอยู่แล้วเป็นคนขี้เกียจเป็นคนที่ไม่ไม่ขมั่มเสมอเอ้ยเราต้องเพียรละความขี้เกียจเนี่ยเพียรที่หนึ่งละอกุศลออกแล้วอย่าทําอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นนี่เป็นเพียงที่สองเมื่อเราไม่ทำอกุศลใหม่เกิดขึ้นและอกุศลเก่าก็ละแล้วมันมีที่ว่างแล้วค่ะเราก็ทำ เพียรที่สามคือเจริญกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นอันนี้สำคัญนะคะพอละชั่วแล้วมันถึงจะทำดีได้แต่คนที่ทำดีโดยไม่ละชั่วเนี่ยมันจะอุ้ยอ้ายเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ทำอกุศลเก่าให้เกิดขึ้นนะคะทำอกุศลเก่าหายไปไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ไม่เคยเกิดคือขยันมันเพียรน,นะคะมีความซื่อสัตย์ ให้เกิดขึ้นและรักษากุศลน,นั้นให้ยั่งยืนนี่คือวงล้อทั้งสี่วงที่เคลื่อนพาหนะไล้เสียงที่มีหิริและโอตปะเป็นดังประทุนของรถอยู่บนหนทางอริยมรคมีองค์แปดที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าส่งชี้ทางเป้าหมายคือนิพพานแต่ที่สำคัญคือเกราะของรถคือสติค่ะ ที่เราหายใจอย่างมีสติจเจริญอาณาปณสติทําให้มากจเจริญให้มากดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยเพราะสติปัฏฐานสี่จะสมบูรณ์เพราะชงเจคุณ,ณธรรมแห่งการตัดสรู้จะปรากฏขึ้นเนี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็น21วันมหาสัจจรรยชีวิตที่คุณแม่จะสรุปรวมให้เห็นเป็นภาพนะคะสติเป็นดังเกราะของรถเมื่อใครมาเช่นกระทบ ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไปรู้สึกที่ใจพอกระทบรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแต่ไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดยืนดูรู้ปล่อยนี่คือเทคนิคของอาณาปานาสติเห็นอารม์มาก็แค่จ้าเอแล้วบายบายรักษาทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่คุณมัวค่ะเรามีทุนอย่างเงี้ยเป็นนักลงทุนทุกเช้าเลย มีทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุนหมัวทุกลมหายใจเข้าแล้วออกทำงานให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุนหมัวไม่ต้องวัดยอดการหาลายได้แต่ใช้สติเป็นดังเกราะเป็นกุญแจที่จะพาให้เราไปถึงเป้าหมายคุณแม่เล่าให้เป็นภาพนะคะทีนี้พอมันเข้าไปถึงความเป็น อัตโนมัติเอาละอันนี้เป็นความมหัศจรรย์แห่งธรรมละ21วันมหัศจรรย์ชีวิตคุณแม่ก็เจริญโพชฌงค์ซึ่งโดยปกติก็ทำอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่าเราหายจากมะเร็งเนี่ยก็เพราะว่าเราใช้อานาปานาสติทำให้มากเจริญให้มากจนโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยมันสมบูรณ์ก็คือในหนึ่งลมหายใจนั้นเน่ยเรารู้เลยว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเช่น คุณแม่มองเห็นดอกบานชื่นโดยสัญญาก็บอกว่านี่คือสีชมพูนี่คือสีเหลืองโดยกิเลกก็คือชอบสีชมพูชมพูสวยอันนี้เป็นรสนิยมของฉันอันนี้พยายามแยกให้เห็นแต่ถ้าเรามองอย่างชนิดที่กายอยู่กรบกิจตามองเห็นจิตอยู่กับงานถอนความเพิดเพลนในกามคุณเห็น,หนสติ สัมพชงไหมคะกายอยู่กับกิจก็ยังเห็นอยู่หูก็ยังได้ยินเสียงอยู่แต่จิตอยู่กับงานคือละวางความเพลิดเพลินบรรเทาความอึดอัดตีอกล่ำให้ไม่มองสิ่งน,นี้ด้วยความลืมหลงไม่ละโมกไม่โกรธไม่รู้สึกมันไม่เป็นดั่งใจอย่างเงี้ยคะ่ะ เครียกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันก็ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่มีราคาที่มันเป็นรสนิยมชั้นมันก็แค่มาเราไปอย่างเงี้ยค่ะคือธรรมวิจยะสัมโพชชงคคือการทดลองว่าสิ่งนี้มันไม่มีชั้นได้ไหมสืบค้นเข้าไปเลยว่าในความสวยเนี่ยมันมีความเสื่อมและในความสวยเนี่ยเมื่อเห็นความเสื่อมมันงอกงามสติมันงอกงามอันนี้ค่ะคือธรรมวิจยะ สัมโพชฌงเมื่อมีสติสัมโพชฌงมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงมันก็มีความเพียรวิริยะสัมโพชฌงคือเพียรที่จะละเอามาเป็นของฉันแล้วก็ใช้สิ่งนี้โดยเพียรชอบของเราที่จะเอามาจัดเป็นพุทธบูชาเอามาใช้ตามฤดูกาลที่เหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยวิริยะสัมโพชฌงตัวที่สามมาละพอได้ กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สืบคน้นทดลองเฟ้นเห็นให้แจ้งเลยมีความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์ตัวที่สามคือปิติสัมโพตัวที่ 4, สี่ปิติสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันมีความอิ่มใจเป็นอัตโนมัติละมันมีความอิ่มใจมันมีความปิติประโมท สั่งจิตได้พอมันมีปิติเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือต้องทำให้มันสงบระงับเข้าตัวที่5ที่เราเรียกว่าปัจส,สิัมโพชฌงทำให้มันสงบระงับคืออย่าไปฟูฟ้องแต่ละวางบรรเทาจนมันสงบจิตเนี่ยมันมีความประโมทและมันมีความมั่นคง คราวนี้พอมันปัดสติสัมโพชฌงตัวที่6มาและสมาธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงก็คือมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวสมกับเราที่ตั้งใจซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่สมาธิในท่าละไม่ใช่ท่านาั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนแต่เป็นจิตที่เป็นสมาธิสัมโพชฌงคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวละได้บรรเทาได้ไม่เงอนะงะ ขราวนี้รางวันคืออุเบกขาสัมโพชฌงวางได้ใจเป็นกลางวางได้เนี่ยพาะมันยืนดูรู้ปล่อยคุณแม่ให้กำลังใจคุณจะใช้พอชมเจ็ดกับอาณาปานาสติภาวนาที่ทำให้มากเจริญให้มากสติปฐานสี่สมบูรณ์พอชมเจ็ดองคุณแห่งการตัสรู้ปรากฏขึ้นและทั้งหมดนี้คือ ความมหัศจรรย์ของชีวิตที่มาจากการปฏิบัติธรรมประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อใดที่คุณประพฤติธ,ธรรมทำคุ้มของคุณ21วันมหัศจรรย์ชีวิตมันงดงามเช่นนี้และคุณแม่จะถามท่านเลยนะคะถ้าสนใจรายการอย่างนี้ต่อไปอีกกดไลค์มาเลยค่ะแล้วบอกมาเลยว่าต้องการ เราจะได้พบกันในวันสงกรานต์ต่อไปอีกสัก21วันดีไหมคะทำกันทีละ21วันมหัศจรย์ชีวิตลงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนวันนี้เป็นวันที่เราได้มีโอกาสอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวมี m n d f u l n f s s Family มีครอบครัวแห่งสติอย่าลืมปฏิบตัติต่อคนข้างหน้าที่อยู่ใกล้เราอย่างพิเศษที่สุดอย่าทำให้เขาเจ็บปวดเพราะเรา เพราะเราเห็นเขาเป็นคนพิเศษคนขนา้างหน้าเราเป็นคนพิเศษเราจึงระมัดระวังสำรวมกายวาจาใจของเราอย่าทําให้คนขนา้างหน้าเราเจ็บปวดเพราะเราอย่าไปดีกับคนไกลตัวแล้วมาชั่วกับคนใกล้ชิดวา,าทธรรมวันนี้สําหรับใหม่ฟูเนตแฟมิลี่ก็คือทาให้คนขนา้างหน้าเราเป็นคนพิเศษสําหรับเรานะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสงกรานต์ปีนี้เราจะเคลื่อนไปได้ดี อย่างมีสติปัญญาอยู่บนมรรคา,าแห่งการตื่นเป้าหมายคือน,นิพพานอยู่ที่คุณจะสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินหรือเปล่าขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะคะใครชอบกดไลค์ใครอยากให้ธรรมะชนะกันให้ทั้งปวงกดแชร์เลยค่ะ21วันของคุณแม่ดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะสุขสงบเย็นและอย่าลืมเป็นประโยชน์ค่ะเราปลอดภัยโดยทําร่วมกันนะคะ ธรรมะสวัสดีค่ะ